โอลาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำขนมปังคีโตเป็นครั้งแรกเป็นมือใหม่มากๆก็เลยจะใช้เครื่องทำขนมปังทำนะคะเริ่มแรกเรามาเตรียมในส่วนของยีสต์กันก่อนโดยใช้ยีสต์ประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือถ้าใครมีแบบซองก็ใช้1ซองเต็มๆก็ได้เทยีสต์ลงผสมในน้ำอุ่นประมาณ1ถ้วยตวงย้ำนะคะต้องเป็นน้ำอุ่นเท่านั้นจากนั้นเติมสารให้ความหวานอินูลิน1ช้อนโต๊ะเมื่อเทอินโดลินลงผสมในยีสต์แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้เฉยๆเลยนะคะเพื่อให้ยีสต์เขาขึ้นฟูเรามาเตรียมส่วนผสมต่อไปเลยค่ะวีทกลูเตน170กรัมเมล็ดแฟลกซ์ป่น30กรัมโอ๊ตไฟเบอร์60กรัมแป้งอาลมอนด์50กรัมสารให้ความหวานอิริทิทอล 3-5 ช้อนโต๊ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ความชอบของแต่ละคนนะคะถ้าเกิดไม่ค่อยชอบหวานมากก็3ช้อนโต๊ะถ้าใครอยากจะให้มีรสหวานเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็เติมได้ 4-5 ช้อนโต๊ะเลยค่ะแล้วแต่ความชอบเลยเกลือชมพู1ช้อนชาแซนแทนกรัมครึ่งช้อนชาจากนั้นก็เปิดเครื่องนะคะตั้งโปรแกรมในเครื่องเราเลือกแบบธรรมดานะคะก็เป็นระดับ1นะคะแล้วก็เลือกน้ำหนัก700กรัมนะคะก็คือต่ำสุดส่วนสีขนมปังก็เลือกแบบสีเข้มสุดเลยนะคะเพราะเราชอบสีเข้มๆนะคะแล้วก็เปิดให้เครื่องทำงานเลยค่ะก็จะเห็นว่าเครื่องเริ่มทำงานแล้วนะคะเขาก็จะคนผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะเมื่อเราเห็นว่าส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเริ่มจะเข้ากันแล้วนะคะเราก็เทยีสต์ที่ขึ้นฟูเต็มที่นะคะเทลงไปเลยค่ะตามด้วยไข่ไก่2ฟองแล้วก็กลิ่นวานิลลา1ช้อนชาแต่เรามีแบบขวดเล็กๆนะคะเราก็เติมทั้งขวดเลยล่ะค่ะเนยละลาย30กรัมจากนั้นเราก็ปล่อยให้เครื่องทำงานไปเรื่อยๆเลยนะคะโดยไม่ต้องทำอะไรเราก็มาแอบดูตอนเหลือ41นาทีนะคะก็เริ่มเป็นขนมปังแต่สียังไม่เข้มแล้วตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเราก็ได้ขนมปังสวยงามมากๆเลยน่ากินมากๆเลยไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นผลงานการทำครั้งแรกของเรานะคะเห็นไหมคะว่าแนวตั้งก็จะแบบสวยงามมากๆนะคะแล้วก็วัดขนาดนิ้วให้ชมนะคะส่วนแนวนอนก็เห็นไหมคะทุกด้านเลยสวยผิวสวยค่ะเหมือนขนมปังที่ทำจากแป้งจริงๆเลยนะคะส่วนด้านล่างที่เห็นเป็นรูเนี่ยเป็นใบพัดของเครื่องนะคะเดี๋ยวเราจะนำใบพัดออกนะคะผิวตึงสวยจริงๆค่ะแล้วก็พอหั่นออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือน่าทานมากๆเลยค่ะสัมผัสนะคะที่ได้หยิบขนมปังครั้งแรกนะคะที่ทำเองกับมือเนี่ยคือนุ่มมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะเนื้อจะยืดหยุ่นนุ่มมากๆเหมือนขนมปังที่ทำจากแป้งจริงๆเลยล่ะค่ะแล้วเราก็ชิมรสชาติเรียบร้อยแล้วนะคะรสชาติคือใช่เลยอร่อยมากๆรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆกับผลงานชิ้นแรกนะคะในการทำขนมปังคีโตทั้งอิ่มแล้วก็อร่อยแล้วก็ไม่อ้วนด้วยค่ะก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะ